สวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับคุณจิติมาท่านผู้ฟังทุสกทว่ัาสนดีครัคบ่สะวัสดีครับอาจารย์ค่ะโหวันนี้แบบหุ้นอสังหานี่คึกคักมากเลยนะคะอาจารย์ได้คุยกับหลายๆคนที่อ่านบทความอาจารย์เนี่ยโอ้เขาพยายามแบบเช็คลิสต์กันใหญ่เลยนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยอาจารย์เขียนบทความให้ลิสต์ด้วยเนาะอาจารย์คุณสมบัติของหุ้นแต่ละตัวนะคะเราก็เห็นหุ้นเนี่ยขยับขึ้นไปละนะคะแล้วก็หลายๆคนก็ยังตามเดี๋ยวก่อนเข้าประเด็นนี้นิดนึงเนาะอาจารย์หลายๆคนยังตามเรื่องเอเวอร์แกลนด์กันอยู่เหมือนกันนะคะอาจารย์ซึ่งล่าสุดเนี่ยนะคะเอเวอร์แกลนด์เขาสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขาชำระหนี้หุ้นกู้ได้นะชำระดอกเบี้ยไปนะอาจารย์แล้วก็รู้สึกเขาจะมีการเปิดโครงการละเริ่มกลับมาเปิด10กว่าโครงการในเซินเจิ้นตงกวงต่างๆแล้วก็ผู้บริหารบอกว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยจะให้ความสำคัญกับธุรกิจรถไฟฟ้านะอาจารย์มากกว่าอสังหาริมทรัพย์ด้วยเหมือนในตอนนึงของบทความอาจารย์ก็เขียนเรื่องนี้เหมือนกันนะอาจารย์ใช่ไหมคะค่ะอาจารย์มองว่าเนี่ยประเด็นอย่างเงี้ยในเรื่องของอย่างเอเวอร์แกลนด์หรือเรื่องของหุ้นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันสะท้อนอะไรได้บ้างคะอาจารย์การเปลี่ยนไปของธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ที่รู้สึกจะโรเตทได้รวดเร็วเหมือนกันนะอาจารย์ในยุคนี้ค่ะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าที่ขึ้นไปสองสามวันนี้นะฮะก็จริงๆยังน้อยมากนะครับผมยังดูว่ายังเป็นแล็กกาสุดๆนะครับกลุ่มนี้เนี่ยไปดูตัวเลขดูอะไรแล้วตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่หลายปีพูดตรงๆหุ้นอสังหาเนี่ยมันหมดยุคไปเลยจริงๆนะ4-5ปีไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับว่ารายได้ก็เท่าๆเดิมอ่ะต้องขึ้นขึ้นลงๆอ่ะนะ4-5ปีตรงนี้เท่าเดิมหมดนะตัวใหญ่ตัวเล็กตัวอะไรเหมือนเดิมนะแต่ว่าประเด็นใหญ่ก็คือกำไรเขาก็คล้ายๆเดิมนะฮะกำไรก็รักษาไว้ได้นะเป็นธุรกิจที่เรียกว่าแบบว่ามีความมั่นคงสูงมากนะแต่ไม่โตเลยนะทุกตัวโดยเฉพาะตัวใหญ่ๆก็ไม่โตนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะก็กำไรดีนะราคาหุ้นถูกนะถูกมากแล้วก็ไอ้นี่เป็นถูกแบบทั้งกลุ่มนะตรงคล้ายๆแบงค์คล้ายๆเพราะธุรกิจทั้งอสังหาทั้งแบงค์อะไรพวกนี้เขาทำเหมือนกันหมดอะที่ผมพูดนะทุกอุตสาหกรรมทุกตัวเนี่ยตัวใหญ่ๆเนี่ยก็จะพออิ่มตัวเนี่ยอิ่มตัวเข้าหลายๆปีก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันต้องทำอย่างอื่นเพื่อจะหาโกรดนะเพราะว่าหุ้นก็ไม่ไปไหนเลยอะไรไม่ไปนะก็จะหาโกรดโดยการขยายไปทำอย่างอื่นอย่างเช่นเอเวอร์แกรนด์บอกจะไปทำอย่างอื่นละใช่ไหมจะทำรถไฟฟ้าคือต้องเข้าใจว่าเมืองจีนเองก็เนเจอร์ก็คล้ายๆเมืองไทยนะครับคืออสังหาก็คงจะอย่างเงี้ยนิ่งๆมานานไม่ไปไหนหรอกนะแล้วก็อิ่มตัวเพราะว่าจริงๆคนก็ซื้อกันจนครบแล้วอสังหาแล้วก็คนก็ไม่เพิ่มใช่ไหมนี่ได้ข่าวว่าเมืองไทยเนี่ยปีที่ผ่านมานี่เป็นปีแรกที่คนเริ่มอาจจะลดลงปีหน้าแล้วมั้งนะปีหน้าหรือปีนี้ลดไปแล้วนะลดลงเริ่มลดลงแล้วนะซึ่งเร็วกว่าที่คาดได้เยอะซึ่งอันตรายมากเมืองจีนในที่สุดก็จะเป็นคล้ายๆที่เมืองจีนตอนนี้ก็พอๆกับเมืองไทยแก่ตัวเหมือนกันเพราะนั้นอสังหาเขาก็ต้องดิ้นรนนะแต่ว่าเขาไม่ได้ดิ้นรนแบบว่าจะเจงอย่างเอเวอร์แกรนด์นี่เป็นกรณียกเว้นว่าจะเจงเพราะว่าเขาอาจจะบริหารงานไม่ดีอะไรต่างๆนะถ้าบริหารดีก็ยังอยู่ได้ที่จริงเอเวอร์แกรนด์ตัวนี้ก็เหมือนกับว่าพยายามดิ้นกลับมาอาจจะรอดก็ได้นะเพราะว่าอย่างที่ว่าเนี่ยเขากำไรดีเขาธุรกิจเขาแล้วก็คือหลายภาคส่วนเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าไอ้ธุรกิจอสังหาเนี่ยมันมีอะไรแตกจากคนอื่นมันคล้ายๆกบจำศีลนะกบจำศีลได้จำศีลได้ธุรกิจอื่นเนี่ยจำศีลไม่ได้หรอกคุณบอกให้หยุดทำธุรกิจเนี่ยใช่ไหมโรงแรมอะไรหยุดนะโรงงานปิดหรือว่าไม่ปิดแต่ว่าก็ขายลดลงเยอะๆเนี่ยอันเนี้ยบางทีตายเพราะว่าต้นทุนมันค่าใช้จ่ายมันยังเดินอยู่ตลอดเวลาแต่มาค่าเสื่อมราคาก็เดินคุณขายได้เท่าไหร่เขาก็ค่าเสื่อมเท่าเดิมใช่ไหมพนักงานบางทีก็ต้องมีเมนเทนระดับนึงก็ต้องจ่ายเยอะใช่ไหมแต่อสังหานี่แปลกจะว่าอสังหาเนี่ยคือจำศีลก็คือว่าก็ถ้าขายไม่ได้ก็หยุดแล้วเวลาหยุดเนี่ยไม่ได้เดือดร้อนมากเพราะว่าต้นทุนที่เป็นคงที่เนี่ยเช่นค่าแรงพนักงานก็มีเฉพาะพนักงานขายอะไรบางส่วนบัญชีอะไรก็ว่าไปไม่เยอะเทียบกับรายได้แล้วต่ำมากเพราะว่าเวลาเขาขายได้เนี่ยการผลิตของเขาเนี่ยกลายเป็นว่าเขาซับหมดเลยคือไม่มีใครไปตั้งบริษัทรับเหมามาหรือว่าตั้งเอาคนงานมาทำเองใช่ไหมคือถ้าขายไม่ได้ก็ไม่ต้องจ้างคนมาเหมามาทำก็หยุดอยู่เฉยๆก็มีต้นทุนบ้างแต่ว่าต้นทุนไม่เยอะต้นทุนพนักงานประจำออฟฟิศก็ฝ่ายขายบ้าง
100 200คนอะไรเงี้ยซึ่งเขาเลี้ยงไม่มีปัญหาแล้วพอเศรษฐกิจดีก็เหมือนกับว่ากบจำศีลจะมาช่วงที่ไม่มีอาหารกินก็จำศีลก็ไม่ตายพอฝนฟ้ามาอะไรมาอาหารเริ่มมาอย่างตอนเนี้ยเดี๋ยวฟื้นเดี๋ยวก็กลับมาขายใหม่กลับมาทำใหม่ในระหว่างที่จำศีลไม่ได้เดือดร้อนมากอันนี้คือข้อดีของมันนะที่ว่ามันไม่เจ๊งมันไม่เสียหายหนักค่ะแต่ว่าอย่างเอเวอร์แกรนด์นี่เขาอาจจะขยายเกินตัวมีหนี้เยอะเกินไปเพราะฉะนั้นหนี้ก็เป็นภาระใหญ่อันหนึ่งค่ะถ้าเราจะเลือกหุ้นพวกเนี้ยอย่าให้หนี้เยอะเกินไปเพราะเวลามีหนี้เนี่ยต่อให้คุณหยุดยังไงเนี่ยดอกเบี้ยมันเดินตลอดเวลาใช่ไหมซึ่งพอดอกเบี้ยเดินแล้วคุณไม่มีรายได้คุณก็จบนะมาถึงกลับประเด็นตรงนี้ว่าเนี่ยก็ทำให้พูดง่ายว่าอสังหาเนี่ยในโดยเฉพาะในตลาดหุ้นไทยเนี่ยเหงามากมาหลายปีแล้ว 5-6 ปีทั้งที่กำไรเขาก็ดีตลอดอ่ะไม่ได้เสียหายอะไรใช่ไหมแล้วก็ไปดูตัวหนึ่งคือปันผลปูปันผลบางตัวนี่ผมดูบริษัทใหญ่ๆนะดีทุกอย่างปันผลบางทีเกือบ 10% แล้วปีเดียวนะเขากำผลมาเกือบ 10% มาหลายปีแล้วที่แย่ๆก็ 6-7% 8% ไม่มีใครเอาไม่มีคนซื้อและเจ้าของหุ้นพวกนี้เขาก็ไม่มีใครสนใจละนี่ถ้าเป็นบริษัทเล็กๆบริษัทที่อยู่ในธุรกิจที่ร้อนแรงหน่อยนะโอ้โหกำไรแบบนี้เขาไล่หุ้นจนแบบขึ้นไป10 เท่าแล้วแต่ property นี่ไม่มีใครไล่หุ้นไม่มีใครสนใจเจ้าของก็ไม่เลิกสนใจแล้วจะไปเล่นหุ้นตัวเองก็ไม่ไหวเพราะว่าไม่มีใครเล่นด้วยเขาก็ทำยังไงก็จ่ายปันผลไปใช่ไหมเจ้าของก็รวยจากปันผลเก็บปันผลไปเรื่อยก็ไม่แคร์ไม่มีใครสนใจซื้อขายหุ้นเลยเจ้าของไม่คอยมาแบบเจ้าของกลับมาซื้อหุ้นอะไรก็น้อยนะเพราะนั้นบางแต่บางคนก็มีเหมือนกันเพราะเขาคิดว่าเฮ้ยเงินเขาเนี่ยฝากแบงค์เจ้าของไอ้พวกอสังหานี่เขามันสุดเยอะนะเพราะว่าเขาจ่ายเป็นผลมาเรื่อยใช่ไหมแล้วเขาก็มีหุ้นเยอะเขาก็โอ้สุดท้ายบอกว่าไปฝากแบงค์ได้ไม่ถึงเปอร์เซ็นต์ก็บอกว่าหุ้นตัวเองนี่แหละจ่ายตั้ง6-7%กลับไปซื้อหุ้นเหมือนกันก็มีบ้างนะแต่เขาซื้อหุ้นไม่ได้ซื้อแบบไล่หุ้นไม่ได้ต้องการที่จะเล่นหุ้นไม่มีใครคิดว่าจะลากราคาแล้วขายไม่ได้นอกจากคุณไปสร้างทำสตอรี่ใหม่พูดง่ายๆเอาแบบร้อนๆแต่ส่วนใหญ่เขาก็ไม่ทำกันนะพวกเจ้าของอสังหาเนี่ยเขาก็บอกว่าเอาเขาไม่เอาเขาไม่ไปทำธุรกิจที่เป็นไฮเทคเป็นสตาร์ทอัพเพราะจริงๆเขาทำไม่เป็นใช่ไหมส่วนใหญ่ก็บริษัทใหญ่ๆนี่เจ้าของนี่แก่รุ่นผมมาเยอะรุ่นผมบางคนแก่อยู่เบบี้บูมยังบริหารอยู่พวกนี้เขาบอกทำไม่เป็นหรอกทำยังไงที่เป็นก็คือเกี่ยวกับอสังหาเช่นทำไรออฟฟิศให้เช่าใช่ไหมเก็บกินยาวใช่ไหมเดี๋ยวก็ไปทำอะไรหลังๆก็มีทำโรงพยาบาลก็มีใช่ไหมอะไรเงี้ยก็คือว่าเพราะว่าเขาบอกเขาทำเนอร์ซิ่งโฮมอะไรก็มีถ้าทำได้ใช่ไหมมันก็มีหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องหน่อยๆเขาก็จะทำกันใช่ไหมแต่มันก็ใช้เวลาพวกนี้แล้วก็มันพอคุณทำให้พวกนี้กำไรมันมาช้าๆเนี่ยนักเล่นหุ้นไม่ชอบเพราะนั้นคุณก็ทำไปอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้สร้างราคาหุ้นอะไรไปสร้างไปทำกับทำให้ราคาหุ้นตกลงอีกแต่เขาก็ไม่แคร์ละตอนนี้เล่นว่าจะทำธุรกิจอย่างเดียวนะนี่ก็เป็นเนเจอร์นะครับที่เล่าให้ฟังก่อนนะแต่ว่าที่ผมบอกเนี่ยไปดูตัวเลขเนี่ยกำไรดีกำไรเนี่ยวัดจากอะไรเขาเรียกว่า net profit margin ตัวนี้ตัวสำคัญตัวนึงก็คือว่าขายเท่าไหร่กำไรกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีซึ่งธุรกิจทั่วไปเนี่ยขายร้อยเนี่ยกำไร 5-6% เป็นส่วนใหญ่นะรีเทลเอ่ยอะไรเอ่ยใช่ไหมทั่วไปโรงงานนู่นนี่ประมาณ 5-10% อ่ะค่ะแต่ property เนี่ยโอ้ 10% นี่เป็นเรื่องปกติบางตัว 20% กำไรดีมากนะสร้างบ้านขายนี่กำไรดีเพราะว่าที่ดินเขาซื้อแผงใหญ่ๆเขาราคาถูกเอามาพัฒนามาอะไรบวกกำไร 20% ก็มีหลายบริษัทแล้วก็กำไร 20% อยู่เนี่ยนะใช้ได้มากเลยนะแต่พูดถึงการทำกำไรเนี่ยเขาจะมาตัวหนึ่งเขาเรียกว่าผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ROE เพราะว่าเหมือนกับคุณเอาเงินไปลงแล้วทำธุรกิจเนี่ยเงินคุณนะได้ผลตอบแทนเท่าไหร่ใช่ไหมซึ่งตัวพวกอสังหานี่ก็ดี ROE 10% ขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่บางตัวก็อย่างที่ว่าเยอะกว่านี้นะโอเคแต่มีบางตัวก็ 6-7% ก็มีแต่ว่าถือว่าดีใช้ได้หมดนะและอีกตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือว่านี่คือธุรกิจที่คือไม่ถูกดิสรัปต์นะคือยังไม่เห็นว่าใครจะไปสร้างบ้านพิเศษจากอะไรแล้วก็อยู่ได้โดยอะไร
ใช่ไหมมันไม่มีอ่ะเขาก็สร้างของเขาเนี่ยถ้ามีเทคโนโลยีใหม่เขาก็จ้างมาทำไม่มีปัญหาใช่ไหมและของเนี่ยที่เก็บเอาไว้เนี่ยเช่นที่ดินอะไรมันก็ไม่เสื่อมไม่เสียหายใช่ไหมไม่มีใครมาดิสรัปมันได้แล้วแถมราคาขึ้นไปอีกหลายเจ้าเนี่ยราคาที่ซื้อไว้เนี่ยมันต่ำกว่าราคาปัจจุบันแล้วบางทีซื้อแปลงใหญ่มันก็ถูกลงอีกอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ถูกดิสรัปนะมันไม่มีค่าเสื่อมใช่ไหมเพราะนั้นข้อดีของมันก็คือมันจะทำให้ธุรกิจคุณไปเรื่อยๆแล้วทั้งหมดเนี่ยค่า price per book เนี่ยคือพูดง่ายๆว่าราคาเทียบกับสิ่งที่เขามีอยู่เนี่ยสิ่งที่เขามีอยู่คือบุ๊กเขาซื้อมาอะไรมาแต่ว่าจริงๆแล้วมันราคาขึ้นไปนะแต่จริงๆของ property เนี่ย price per book ต่ำกว่า1เยอะๆเลยหมายคือว่าคุณจะไปซื้อเองถ้าคุณอยากได้ที่ดินเก็บไว้คุณบอกว่าเฮ้ยเราอยากจะเก็บที่ดินระยะยาวไม่ได้ไปซื้อหรอกซื้อบริษัท property เขามีที่ดินเก็บถูกๆคุณซื้อเขาดีกว่าบางทีเราคิดบอกว่าต้องเก็บที่ดินบ้างนะกระจายความเสี่ยงบ้างเพราะว่าที่ดินมันก็ยังแอปพลิเคชันไปเรื่อยๆไม่ต้องห่วงจะมาถึงแม้ว่าจะแก่ตัวแต่ว่าราคาที่ดินก็ดูเหมือนไม่ลดอ่ะเพราะว่าคนมีเงินทุกคนก็อยากจะมีที่มีอะไรเหมือนเมืองจีนนะเขาบอกเก็บที่ดินใช่ไหมแทนที่จะฝากแบงก์ก็ซื้อที่ดินเก็บไว้สักแบงก์นึงใช่ไหมแล้วก็ไม่ใช่เงินทั้งหมดนะเอา 10% ไปซื้อที่ดินเก็บเอาไว้อนาคตจะได้มีที่อยู่มีอะไรก็ว่าไปยังให้ลูกหลานเพราะฉะนั้นจริงๆเขาเป็นสำหรับผมเนี่ยเป็น deep value เลยนะจริงๆเพราะว่าเนเจอร์ของเขาสม่ำเสมอไงเราชอบไอ้ประเภทแบบขึ้นๆลงๆเราใช้ PE กับไม่ได้ใช่ไหมแต่นี่มันสม่ำเสมอที่สำคัญมีปันผลดีแต่ว่าถ้าเราซื้อพวกเนี่ยต่อให้ทั้งปีเลยหุ้นไม่ขึ้นหรอกหุ้นตัวนี้ไม่ขึ้นเลย property แต่ไปดูว่าโอ้โหจริงๆแล้วก็ไม่เลวนะเพราะบางทีได้ปันผลมา 7-8% ก็มีแค่ 5-6% นี้ก็ถือว่าชุ้มละโอเคใช่ไหมในภาวะนี้คุณก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะคุณซื้อหุ้นคุณเสี่ยงคุณก็ซื้อพวกนี้จะกลับเล็บปั๊บปันผลนี่ต้องแฮปปี้มากเพราะมันเข้าเกณฑ์เป็น deep value สำหรับผมนะมีความมั่นคงพอเป็นธุรกิจที่กำไรดีพออยู่ยาวได้ไม่ถูก disrupt โอเคยาวๆนี่คุณบอกว่ามันก็ลดลงแต่ว่า property เนี่ยไปดูแต่หลังๆนี่นะรายได้เขาไม่ลงนะแม้ว่าอุตสาหกรรมมันลดลงเพราะว่าคนมันน้อยลงคนซื้อน้อยลงแต่ว่าแล้วคนก็แก่ตัวลงอาจจะลดลงแต่ว่าไอ้คนที่ตายเนี่ยก็คือพวกที่อยู่นอกตลาดรายเล็กรายน้อยเลิกทำอะไรไปเพราะฉะนั้นพวกรายใหญ่ๆที่อยู่ในตลาดเขาก็เมนเทนเขาก็เก็บขึ้นมาโอเคไม่ทำให้เขาเพิ่มหรอกมาร์เก็ตแชร์เขาเพิ่มจริงแต่ว่ายอดรวมไม่เพิ่มเพราะฉะนั้นเขาก็แค่รักษาตัวแต่ผมว่ายังยักรักษาตัวได้หลายปีใช่ไหมอาจารย์ไม่กังวลใจเรื่องคนเกิดน้อยลงที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่กังวลแต่ว่ากังวลแต่ว่าเรารับรู้อยู่แล้วแล้วก็เราคิดว่าเขาก็สามารถที่จะสร้างคือดึงมาเก็ตแชร์จากพวกรายเล็กรายย่อยนอกตลาดบ้างอะไรบ้างแล้วก็อาศัยว่าบางคนมีบ้านเดียวหลังเดียวก็เป็นสองหลังคือพยายามเมนเทน5-10 ปีก็แล้วแต่ถ้าทำได้มันก็คุ้มละเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าโอเคตอนหลังๆนี่มันจะแย่มันก็ว่าไม่โตแล้วเขาก็ยังมีของไปขายถ้าขายได้ทั้งหมดเนี่ยมันก็คุ้มกับราคาเพราะว่าบุ๊กมันต่ำมากบุ๊กแวร์ยูมันต่ำกว่าราคาอยู่แล้วเขาปิดไม่ขยายเลยนะเลิกทำเอาของเก่าไปขายให้หมดเลยแล้วก็ที่ดินมีอยู่ก็พัฒนาขายให้หมดก็ยังคุ้มเพราะว่าเวลาขายไปกำไรมันเยอะก็เอามาแบ่งมันก็คล้ายๆแบบเนี้ยมันก็เราซื้อที่ดินอะถึงวันหนึ่งเราขายไปเราก็ได้เงินคืนกลับมาหมดในระหว่างนี้ก็กินปันผลไปแล้วก็หวังว่านะบางตัวเนี่ยได้แจ็คพอตคือมันโอเคธุรกิจมันก็นิ่งมาตลอดแล้วก็ทรงมาตลอดแต่ตอนหลังเนี่ยหลายเจ้าเนี่ยเขาไปทำอย่างอื่นและไอ้อย่างอื่นที่ว่าเนี่ยมันเริ่มโตขึ้นเติบขึ้นถ้าถึงวันหนึ่งมันโตดีมากโอ้โหคุ้มเลยนะเปลี่ยนบริษัทเลยนะนะบริษัทบางบริษัทที่ผมดูแล้วโอ้โหมันไม่ใช่ property แล้วนะที่คุณดูเนี่ยคุณดูผิดแล้วเพราะเขามีของอื่นอยู่เยอะของอื่นนี่มันใหญ่กว่าตัวมันเองแต่คนไม่เห็นหรอกคนไทยไม่สนใจดูผ่านๆว่าเอ้ยนี่ไงมัน property มันค่อยดีอะไรต่างๆแต่ไม่ได้ดูสิ่งที่ซ่อนเอาไว้ถูกไหมนี่เป็นประเด็นที่ผมใช้ว่าทำไมเนี่ยมันหุ้นกลุ่มนี้อาจจะน่าสนใจนักลงทุนไม่มีใครสนใจแล้วแต่มันก็เป็นข้อดีที่ทำให้ราคามันถูก
ถ้าเราถือระยะยาวก็แบ่งๆไปลงทุนได้ใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะนะจะทีนี้ก็พอถึงจุดนี้เราก็บอกว่าโอเคควรจะซื้อกลุ่มไหนจะมาคือเป็นตัวไหนตัวไหนตัวไหนใหญ่เล็กกลางจะมาที่ผมดูตอนนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเอาท็อป10มันมีเยอะนะ property มีหลายสิบเยอะมากผมว่าไม่ต่ำกว่า20 30อ่ะนะแต่ตัวเล็กตัวน้อยเต็มไปหมดนะและกาดทั้งหมดใช่ไหมคะอาจารย์ราคาและกาดผมว่าเกือบทั้งหมดเกือบทั้งหมดอาจจะมีบางตัวที่ดีนะแต่ว่าเป็นส่วนข้อยกเว้นน่ะบังเอิญเขาดีขึ้นเขาอะไรของเขาเป็นทามมิ่งของเขาแต่ว่าโดยรวมแล้ว 90% เนี่ยเพราะผมคิดว่าตัวใหญ่ที่สุด10ตัวเนี่ยผมว่ามันแทบเป็น 90% นะ 90% ของคิดจาก market cap นะค่ะ market cap ตัว10ตัวใหญ่เนี่ยพอละคุณเลือกจาก10ตัวใหญ่พอคิดอย่างเงี้ยแต่ว่าโอเคบางคนบอกมีตัวเล็กที่น่าสนใจอันนี้เป็นข้อยกเว้นละคุณก็ไปหาได้อันนี้ไม่ได้ห้ามคุณลองไปศึกษาดูแต่ว่าพอตัวเล็กเนี่ยปัญหาใหญ่ของมันก็คือว่าวันนึงเนี่ยตอนเนี้ยมันดูดีมากเลยแต่ว่ามันมาจากโครงการ3โครงการอะไรของเขาเนี่ยแล้วมันดีไงแล้วมันจังหวะนี้มันก็ดูดีหมดแต่ว่าถ้าเกิดมันเสียไป1อะไรมันแย่เลยหรือว่าพอหมดไปแล้วเนี่ยมันบางไงมันขึ้นอยู่กับบางโครงการถ้าโครงการนั้นจบหรือว่าเกิดทําขึ้นมาแล้วผิดพลาดขายไม่ได้อันนี้แย่เลยแต่ว่าถ้าเรามีตัวใหญ่ๆท็อป10เนี่ยเขาจะมีโอ้โหโครงการทั่วกรุงเทพแล้วก็เมืองใหญ่ๆเมืองชายทะเลเมืองท่องเที่ยวเขามีหมดเพราะฉะนั้นบางทีไอ้ตรงนี้ดีตรงนั้นไม่ดีมันก็แชร์กันไปหมดค่ะต้นหลังจะมีประเด็นหนึ่งเรื่องคนที่ทำคอนโดเป็นหลักอันนี้ก็โดนหนักเพราะว่ามันมีแต่คอนโดแล้วมีปัจจัยบางอย่างที่แบบว่าเหมือนโควิดทำให้คนอยากมีบ้านอยู่บ้านมากขึ้นมีสเปซมีพื้นที่ใช่แล้วก็บางทีคอนโดมันเป็นอะไรลักชัวรี่หน่อยอะไรหน่อยคนก็ไม่อยากซื้อหรือว่าอะไรต่างๆหรือว่าต่างชาติไม่มาต่างชาติหายไปหมดเพราะฉะนั้นต่างชาติเขาเป็นตัวหลักบางแห่งนี่คอนโดบางแห่งนี่ต่างชาติเยอะมากอาจจะ 40% อะไรเงี้ยซึ่งทำให้เขาหงอยไปเลยนะแล้วก็คอนโดมันมีปัญหานิดนึงเรื่องการที่มันต้องผูกเอาเงินไปจมอยู่ในคอนโดที่ยังสร้างไม่เสร็จจะมาพอคุณสร้างคุณต้องจ่ายเงินเนี่ยแต่ไม่เสร็จรายได้ไม่มาเงินก็จะตึงพวกที่ทำบ้านเดียวๆเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าถ้าไม่อะไรเขาก็จำศีลไปคอนโดมันก็จำศีลได้ระดับหนึ่งเท่านั้นเองเพราะว่ามันต้องจ่ายเงินอยู่เรื่อยๆถ้าคุณหยุดสร้างคุณก็เจ๊งคุณต้องสร้างแล้วเงินยังไม่มาเนี่ยนะเพราะนั้นคอนโดก็จะมีปัญหาแต่ถ้าบางแห่งเขาบอกเขามีทั้งบ้านทั้งคอนโดพอๆกันอย่างนี้ใช้ได้นะสรุปก็คือว่าพวกเนี่ยสิบตัวใหญ่สุดเนี่ยผมไปดูละบางตัวเนี่ย PE 6-7 เท่าเองนะค่ะโดดเด่นมากนะเขาเป็นมาไม่รู้กี่ปีแล้ว5ปี PE ก็เท่าเนี้ยนะครับถูกมาก PE 6-7 เท่า Price per book นี้ก็ต่ำกว่า1ด้วยหรือบวก1ก็บวกไม่เท่าไหร่ใช่ไหมแล้วบางตัวก็มีเขาเรียกว่ามีของซ่อนอยู่อีกมีกำไรซ่อนอยู่ในไอ้ทรัพย์สินที่เขาไปแอบไม่ใช่แอบก็เลยทยอยลงทุนเพราะว่าจะมามันproperty มันอิ่มตัวก็ทยอยลงทุนในธุรกิจอื่นมีซ่อนเอาไว้แล้วพวกนี้บางทียังไม่เปิดเผยไปหมดไม่ใช่หมายว่ารายได้ยังไม่เข้ามายังไม่เสร็จดีอะไรก็ว่ากันไปอนาคตอาจจะไปไกล dividend yield ก็โอ้โหบางตัวก็อย่างว่า 7-8% ไอ้ท็อป10เนี่ยไปดูบางตัวโอ้โหแล้วมันถูกเงี้ยน่าจะ 7-8% แล้วก็ตัวดูตัวหน้าตาทุกอย่างก็ถูกใช้ได้หมดนะแต่วันนี้เริ่มขึ้นขึ้นแล้วนะด้วยเริ่มเห็นว่าเฮ้ยมาแต่เขาก็ไม่ได้มาเยอะนะผมยังดูว่าไอ้นี่คิดจอยมันไม่เหมือนกับกลุ่มอื่นนะพอมีข่าวดีนิดนึงอ่ะลากกันเป็นแบบอุตลุดนี่ก็ลากพอหอมปากหอมคอ 3-4% นี่ก็ถือว่าเยอะมากแล้วจะมาอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องจับตาดูเพราะว่ามันอาจจะต่อไงพอคนเริ่มเห็นว่าไอ้นี่มันดีนะใช้ได้นะจะมาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยดูว่า10อันดับแรกเนี่ยน่าจะเป็นเป้าหมายหนึ่งนะค่ะทีนี้เราคิดอย่างนี้ว่าบางทีเนี่ยบางคนก็กลัวนะซื้อพลาดใช่ไหมแต่ถ้ามีกองทุนนะซึ่งประเทศไทยไม่ทำหรอกถ้าบอกตั้งกองทุนซื้อหุ้นอสังหาดีๆใช่ไหมอาจจะในท็อป10หรือว่าอาจจะมากกว่านั้นหน่อยแล้วก็ให้คนมาลงทุนซื้อคนอาจจะบอกว่าอย่างนี้ชัวร์เลย
เพราะมันกระจายความเสี่ยงกระจายเพราะนั้นบางตัวอาจจะแย่ลงไปไม่เป็นไรเพราะอีก9ตัวดีอะไรถ้าคุณตั้งได้เร็วๆนะน่าสนใจนะเพราะว่าคุณตั้งซื้อกองทุนอสังหาเอาเฉพาะที่ขายบ้านนี่แหละยังไม่น่าอะไรชัดเจนเลยถ้าคุณเป็นรายย่อยคุณไม่มีปัญญาไปซื้อเลือกซื้อคุณซื้อไม่ถูกไม่รู้เอาตัวไหนดีเนี่ยคุณมาซื้อตัวนี้และรับประกันจ่ายไม่ใช่รับประกันอ่ะจะจ่ายปันผลงามจ่ายปันผลจะจ่ายปันผลตามที่เขาจ่ายเลยอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วพวกเราก็เอ้ยน่าสนใจแต่ที่ไปซื้อที่ดินไม่ต้องเลือกเองไปซื้อกองทุนไปเนี่ยเผลอๆเนี่ยอีก5ปี10ปีอาจจะบอกเฮ้ยดีเว้ยนะการที่จะไปซื้อที่ดินแพงๆแล้วก็อันตรายด้วยใช่ไหมซื้อได้แปลงเดียวอันเนี้ยซื้อกองทุนที่ดินเลยแต่ไม่มีหรอกเพราะว่ามันไม่ร้อนแรงพอนะอสังหาตอนนี้ขายไม่ได้แต่เราชอบไง VI อะไรชอบ VI แบบพันแท้หน่อยคือเป็นสไตล์เรา Deep Value เอาปลอดภัยด้วยก่อนนะใช่ไหมนี่ก็ทีนี้ก็แต่ว่าถ้าเราทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะมันไม่มีทำไม่มีคนเสนอใช่ไหมไม่มีโบรกเกอร์ไม่มีพวกฟันแมเนเจอร์เสนอตั้งกองทุนนี้แล้วก็มาซื้อแล้วก็บอกหรือว่าพวกคุณมาลงทุนไว้นี่อย่าหวังอะไรมากนะแต่ปันผลเนี่ยน่าจะได้เพราะว่าไอ้ตัวที่เราซื้อ10ตัวสมมติว่าเอาแค่10ตัวเนี่ยเขาจ่ายปันผลเกิน 5% ทุกตัวเลยที่เกิน 5% หมดมันอาจจะมีบางตัวลดลงปีนี้แต่ว่าบางตัวก็เกินนู่นนี่เพราะนั้นหุ้นกองทุนเนี่ยกินปันผลก็ชิวๆแล้วก็หวังว่าจะมีกำไรด้วยเพราะว่าบางตัวก็ดีอย่างที่ผมว่าเนี่ยมันน่าสนใจมากๆแต่ว่ายิ่งถ้ากระจายความเสี่ยงแบบนี้นะปลอดภัยแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราอยากจะซื้อเป็นตัวมันไม่มีแล้วล่ะไม่มีคนเสนอไอ้กองทุนแบบนี้ทำยังไงผมก็มีเงื่อนไขอยู่ 4-5 ข้อนะให้เอาพวกนี้ไปใช้ถ้าคุณจะเลือก property สักตัวนึงเนี่ยนะคุณจะเอายังไงอันแรกอย่างที่ผมพูดไปตั้งแต่ทีแรกท็อป10ศึกษาท็อป10พอท็อป10นี่เอามาร์เก็ตแคปก็ได้นะเอามาร์เก็ตแคปเพราะว่ามาร์เก็ตแคปกับตัวอะไรมันก็พอๆกันนะอันที่2เนี่ยแต่ท็อป10นี่ก็คือโอเคมันไม่ได้อยู่แล้วล่ะนะต่อให้มันเป็นคอนโดเป็นส่วนใหญ่ก็ไม่เป็นไรเพราะเราจะมีบางตัวเป็นบ้านเป็นส่วนใหญ่มันก็แชร์กันไปสองเนี่ยมีผลกำไรสม่ำเสมอและดีผลกำไรสม่ำเสมอก็คือว่าไปดู5ปีย้อนหลังดูว่าโอ้กำไรมันก็ใกล้เคียงมันลงขึ้นลงมันไม่เท่ากันอ่ะแต่มันใกล้เคียงใช่ไหมและดีก็คือ ROE 10% Net Profit Margin 10% ขึ้นไป ROE 10% ขึ้นไปแต่ถ้ายิ่งเยอะยิ่งดีหลายตัวเนี่ย Profit Margin 20% นะแล้วก็เป็นอย่างนี้มา5ปีแล้วนะแล้วก็ ROE ก็ 10% บางตัว 20% ก็มีใช่ไหมแต่เอา 10% แต่อันนี้ก็ไม่ได้ตายตัว 100% นะถ้ามันได้8ได้แล้วก็โอเคนะถ้าตัวอื่นมันดีก็ถือว่าอยู่ในขายนะนี่เอาคร่าวๆนะเพราะถ้าดูอีกตัวหนึ่งที่น่าจับตาก็คือหนี้เพราะพวกเราไม่ค่อยดูหนี้กันเวลานักลงทุนไปดูเนี่ยไม่มีใครบอกว่าหนี้เยอะตัวนี้ส่วนใหญ่จะดูแต่กำไรอะไรใช่ไหมเพราะบ้านเราไม่ค่อยกลัวความเสี่ยงแบบนี้แต่จริงๆเนี่ยถ้าเราศึกษาเอเวอร์แกรนด์เราจะรู้เลยว่าความเสี่ยงน่ากลัวตรงนี้ค่ะมันถ้ามันไม่เกิดก็ทุกอย่างดูดีไงถ้าเกิดต้องพังใช่ไหมนี่จะสูงเกินไปสัก1:1ถ้า1.5เต็มที่นะถ้าเป็น2ปุ๊บเนี่ยนะคุณต้องระวังละใช่ไหม1.5ก็ต้องถือว่าสูงละสูงมากละแต่ว่าถ้า2นี่เหนื่อยละนะแต่ว่าถ้า1เท่าไม่เกิน1เท่านี่ใช้ได้เลยใช้ได้ค่ะข้อ3เนี่ยเอาบริษัทเก่าแก่หน่อยใช่ไหมเอาอย่างใหม่ๆเนี่ยบางทีมันก็ร้อนแรงเลยแต่ว่า property เนี่ยคนที่อยู่มาเก่าๆเนี่ยแล้วก็ชื่อเสียงดีๆด้วยนะที่ผ่านร้อนผ่านน้ำมาเยอะผ่านไครซิสผ่านอะไรมาผู้บริหารเนี่ยพอพูดปุ๊บรู้เลยว่าเป็นมือเก่าอย่างที่ว่าเนี่ยรุ่นผมเนี่ยหลายคนนะแต่ว่าตอนนี้เขาก็มีลูกเข้ามาบ้างอะไรมากแต่ว่าเจ้าของใหญ่ก็ยังเห็นอยู่ยังอะไรอยู่ยังดูใช่ไหมคือพวกนี้เขาผ่านร้อนผ่านหนาวเขารู้ไงว่าเฮ้ย property เนี่ยคุณต้องระวังนะมันเจ๊งได้นะเพราะเขาเคยเก็บเจ๊งมาใช่ไหมเขาก็จะ conservative การบริหารงานต่างๆก็จะดีขึ้นใช่ไหมจะมาแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าเรื่องผู้บริหารเนี่ยต้องมีบรรษัทที่บาลมีอะไรเพราะว่า property เนี่ยผมก็เคยอยู่ในวงการfinance อะไรพวกนี้พอจะรู้สมัยนี้จะดีขึ้นแต่สมัยก่อนเนี่ย
ันจะมีแบบเขาเรียกว่าเงินทอนนะแทนที่จะซื้อที่ด้วยบริษัทเองก็ไปให้คนของตัวเองนอมินีไปซื้อที่ก่อนแล้วก็เอามาขายให้ตัวเองแล้วก็มีการตัดเอาเงินทอนไปอะไรไปเข้าส่วนตัวอะไรมันมีอ่ะนะตั้งราคาเพราะว่าราคาซื้อที่นี่มันคุยกันได้ใช่ไหมเพราะเจ้าของก็เป็นบุคคลธรรมดา เขารับเงินเรายังไงก็ได้รับเงินเสร็จจะโอนคืนมาให้ก้อนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีโอกาสแล้วบางทีแบบไปต่างประเทศไปซื้อที่อะไรไปซื้อนู่นนี่แล้วไม่รู้หรอกเฮ้ยซื้อแพงซื้อถูกแล้วมีเงินทอนใช่ไหมเพราะนั้นต้องเอาพวกนี้ไว้ก่อนนะค่ะไม่นั่นจะแบบเอเวอร์แกรนด์บางทีเอเวอร์แกรนด์ก็ผมก็ไม่รู้นะว่าเขามีเบื้องหลังใช่ไหมอาจจะมีก็ได้นะโอเคไม่เป็นไรข้อ4นะอันนั้นคือบริษัทเก่าแก่เนี่ยดีนะอันที่4เนี่ยผมว่าตลาดมีมากขึ้นนะแต่ก็ไม่ทั้งหมดก็คือว่าเป็นบริษัทที่มีทรัพย์สินดีๆใช่มั้ยมีอาคารสํานักงานมีช้อปปิ้งมอลล์มีโรงพยาบาลมีสถานที่ผู้ป่วยมีธุรกิจดีๆบางบริษัทอย่างที่ผมว่าเนี่ยมากกว่าตัวเองด้วยนะมีหุ้นของบริษัทอื่นที่มีค่ามากกว่าตัวเองแต่ว่านักลงทุนไม่เคยให้ค่านะแต่ว่ามันมีค่านะแล้วจริงๆมันก็อนาคตมันก็คอนทริบิวต์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะเพราะนั้นตัวนี้เป็นโบนัสนะถ้าไม่มีก็ยังไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าคุณมีเนี่ยมันเป็นโบนัสแล้วมันเป็นตัวที่จะทำให้คุณปลอดภัยขึ้นเพราะว่าถ้าเกิด property มันไม่ดีเนี่ยเอ้าเขายังมีอย่างอื่นไงได้อย่างอื่นนี่ดีขึ้นใช่ไหมแล้ว PE จริงๆถ้าเป็น PEจริงๆก็สูงขึ้นสูงกว่า property เยอะใช่ไหมค่ะอันนี้เป็นประโยชน์นะเป็นประโยชน์ที่น่าจับตามองโดยเฉพาะหลังๆเนี่ยเขาย้ายไปทำตรงนี้เยอะขึ้นเยอะนะข้อ5 PE ปกติไม่ควรจะเกินสัก10เท่านะ10เท่านะซึ่งแต่ว่าคำว่าปกตินี่มันก็มีประเด็นไงปกตินี่คือดู 4-5 ปีย้อนหลังมันมีบางปีที่มันแบบสูงบางปีที่พลาดไปเพราะกำไรมันตกเช่นปีนี้ปีที่แล้วอะไรที่มันเกิดไครซิสเกิดวิกฤตใช่มั้ยเราต้องเป็นดูว่าต้องให้ความยกเว้นนิดหน่อยจะมาจะให้ดีตลอดแต่เดี๋ยวมันกลับมามันก็คงจะกลับมาอย่างเก่าอะไรอย่างงี้นะ P ปกติไม่ควรจะเกิน10เท่าค่ะแล้วก็ปันผลตอบแทนควรจะได้ไม่ต่ํากว่า 4-5% นี่เพราะว่าซื้อหุ้น property นี่ต้องใจเย็นๆถ้าไม่ขึ้นก็ต้องถือไม่จะถือสักพักหนึ่งโอ้ยดีเปล่ามันเห็นขึ้นมันลงด้วยรีบขายยังไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องได้ชัวร์ๆ ว่าประมาณปีละ 4-5% ขึ้นไปนะค่ะแล้วก็อันเนี้ย5ปัจจัยตัวเนี้ยนะก็คุณก็เอาไปดูประกอบไม่ใช่ 100% ว่าตัวนี้ไม่อยู่ในท็อป10เพราะฉะนั้นตกอะไรไม่ใช่ก็เอาไว้พิจารณาถ้าตัวอื่นมันดีนะท็อป10กำไรสม่ำเสมอผู้บริหารมีบริษัทพี่บานเป็นบริษัทเก่าแก่มีทรัพย์สินดีๆอยู่ในบริษัทด้วยแม่แล้วก็ราคาหุ้น PE ไม่เกิน10มีปันที่สำคัญปันผลค่อนข้างดีและจ่ายสม่ำเสมอถ้าคุณมี5ข้อเนี่ยซื้อแล้วเก็บใช่ไหมมันก็พอไปได้นะผมคิดนี่ก็เป็นอะไรนะแล้วก็เวลาซื้อเสร็จเนี่ยก็ต้องอย่างที่ว่าเนี่ยอย่าใจร้อนอย่าไปรีบคุณอันนี้ไม่ใช่ growth stock นะไม่ใช่หุ้นที่แบบว่าคุณจะแบบซื้อปั๊บขึ้นนะใช่ไหมคุณต้องใจเย็นสุดๆอ่ะอดทนได้รอได้อดทนได้รอได้ใช่ไหมก็คือถือไปเรื่อยๆแล้วก็รอปันผลนั่นแหละบางทีบางแห่งก็จ่ายปีละสองครั้งนะจ่ายปีละสองครั้งแป๊บๆเดี๋ยวก็มาหาแล้วนะผมมานั่งดูแป๊บๆถึงได้ปันผลได้ปันผลเยอะนะเห็นชัดเลยว่าปันผลตัวนี้มันเยอะมากนะก็รับปันผลไปนะตอนนั้นเราต้องเข้าใจว่าลงทุนพวกนี้ห้ามหวังมากนะห้ามหวังมากนะแล้วก็ถ้าขาดทุนบ้างก็ถือว่าช่วยไม่ได้แต่ถ้าดีขึ้นมาก็คิดว่ามันเป็นโชคดีไปนะแต่ว่าเป็นอะไรที่ให้ผลตอบแทนใช้ได้ reasonable และมีความปลอดภัยสูงพอสมควรแล้วก็เรารู้สึกว่าเฮ้ยก็เหมือนที่ดินอ่ะคุณซื้อไว้เนี่ยคุณจะไปอะไรใช่ไหมเก็บไปเรื่อยๆนะจะไม่เห็นมีผลตอบแทนเลยยังซื้อเลยใช่ไหมตอนนั้นก็ไปซื้อแบบนี้ดีกว่านะครับลองพิจารณาดูแต่ไม่ได้หวังโกรธนะอาจารย์อันนี้เน้นย้ำอย่าหวังโกรธแต่ถ้ามันจะมามันอยู่ราคาขึ้นมาปีนี้ได้ 20% อะไรก็ถือว่าโชคดีเป็นโชคดีแต่ว่าเราก็เป็นโชคดีที่เรามีโอกาสเกิดได้เพราะว่าเราเห็นแล้วว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันดี
โอเคค่ะอาจารย์ขอบพระคุณอาจารย์มคารกัเลบยจริงๆมีคนบีเนาะเวลาเราคุยเรื่องหุ้นอะไรที่เป็นหุ้นไทยนะอาจารย์จะมีคุณผู้ฟังเนี่ยที่เป็นแฟนน่าจะเป็นแฟนเวียดนามจะถามมาเลยเนี่ยมเอีอถามวินโฮมมานะคะอาจารย์โอ้ขอมุมมองอาจารย์เนาไะด้ได้ VIRE สั้ในนแบบพื้นฐานสั้นๆนิดนึงก็ไดจ้้ะค่ะอาจารย์แบบระยะยาวคเวืียอดนามต่างกับไทยไหมคือวินโฮมเนี่ยจริงๆแล้วเป็นบริษัท property ที่สุดยอดระดับโลกแล้วคน่ะะมันกำไรดีมากจนแบบปีนเป็นหมื่นหมื่นล้านอ่ะคิดอืดูได้มแบบโอ้โหหลายหมื่นล้านอ่ะคคื่ะอมันเป็นอะไรซึ่งแบบสุดยอดใหญ่โตมากแต่ว่าประเด็นก็คือว่าราคาจริงๆก็ไม่ได้แพงเพราะกำไรเยอะมากอมัืนแทมบจะเป็นหุ้นที่แบบว่าใหญ่ที่สุดในเวียดนามค่ะอาจจะลองที่ท็อปทรีอยู่แล้วคือหลายแสนล้านถ้าผมจำไม่ผิดสัก3-4 แสนล้านบาทอ่ะคิดดูนะอืมของราตัวใหญ่สุดก็หมื่นเอ้ยไม่เกินแสนผมเข้าสามอืสีม่อแสืมนค่ะแต่ว่าผมก็คิดว่าแบบเดียวกันว่ามันก็รักษาอย่างนี้ไปยากนะทุกอย่างมันดีหมดแต่ว่าด้วยกําไรขนาดนี้ยอดขายขนาดนี้ต้องระวังค่ะผมก็ไม่กล้าซื้อมันมาร์เก็ตแคป400,000 ล้านนี่ฟังดูแบบโอ้โหแบบอะไรเนี่ยค่ะแล้วอนาคตบ้านเราสมัยก่อนตอนบูมใหม่ๆก็อืมปรกะลทัีวเเปร็ืน่องบรฟิษ้ัอทงที่สะดุดใหญ่ที่สุดในตลาดนะสมัยก่อนค่ะที่ผมหลายสิบปีก่อนนะแต่ว่าเวียดนามก็เหมือนไทยพัฒนาไปเร็วๆอีกหน่อยคนก็จะลดลงมันก็จะมีคู่แข่งเยอะเวียดนามนีค่คู่ะ่แข่งเยอะมากวันหนึ่งก็จะชะลอส่วน VRE เนี่ยมันเป็นหุ้นที่ทำห้างอืซึ่มงผมก็ดีมากมี potential ที่เป็นซูเปอร์สต็อกอันนี้ผมก็ค่ะถือผมอืก็มซอื้ือมนะเพราะว่า market cap มันแสนล้านมันคล้ค่ะายๆกับ CPN บ้านเราค่ะแต่อามัจนการำยล์ังจะเป็นผู้นำจะเป็นผู้ชนะถ้าเราไปเวียดนามเราจะเห็นพวกไอ้ห้างของเขาเนี่ยเข้าไปค่ะก็จะเห็นฟิลลิ่งว่าโอ้โหตอนนี้เวียดนามกำลังบูมห้างกคำลั่งะบูมน่าสนใจครับนะคก็่ะถือว่าใช้ได้ครับโอเคค่ะอาจารย์เขาเวลาเราน้อยเนาะเดี๋ยวถ้ไดา้มีครอัะบไรก็สัปดาห์หน้าคุยกันต่อนะคะอาไดจ้ารยคร์ับคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะสวัไสด้ดีครัคบ่สะวัสดีครับสวัสดีค่ะ